ไปด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ต้นตั้งโกไทยด้วยเนาะวันนี้มาเจอในครัวต่างแดนอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้ลูกสาวอยากกินเนาะแกงจืดเต้าหู้หมูสับนะคะก็มีเครื่องปรุงตามนี้เลยเนาะกระเพราชุ่มร้อนเห็ดเข็มทองต้นหอมผักชีแครอทแล้วก็หมูสับนะคะที่ปรุงเครื่องแล้วกระเทียมรากผักชีซีอิ๊วขาวนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มแล้วนะคะน้ำซุปเราก็เดี๋ยวจ๋าก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปก่อนเลยนะคะซีอิ๊วขาวประมาณนี้เลยเนาะรสชาติตามใจตัวเองนะคะแล้วก็ใช้รสดีใส่หลายแซ่บหลายตามมักเด้อพี่น้องจ๋าอีกนิดนึงนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มปั้นหมูกันเลยนะคะหมูใช้ช้อนตักแบบนี้เนาะไม่ถึงกับเป็นลูกนะคะปั้นดีกว่าเนาะทำเองกินเองใช้มือลุยเลยใช้ช้อนไม่ทันใจแครอทเราต้องเอาแครอทใส่ก่อนนะเพราะแครอทสุกยากเนาะใส่ไปเลยลืมนะคะขั้นตอนปั้นหมูต่อจ้าใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะคะทำกินเองเนาะเราสุกง่ายเนาะผักกาดขาวใส่ทีนี้เราก็จะตามไปด้วยเส้นร้อนนะคะตามไปด้วยเห็ดก่อนนะคะเห็ดลงไปเลยแล้วก็เส้นร้อนแกงจืดหม้อใหญ่นะชิมรสชาติสิขาดอะไร
ได้เลยพี่น้องจ๋าทีนี้เราก็จะตามด้วยเต้าหู้เนาะสองห่อเลยนะคะใส่ลงไปเลยชิ้นตามใจชอบเสร็จแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วแกงจืดของเราเราก็จะมาปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ต้นตังโกไทยด้วยเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวนะคะอย่าเยอะลูกสาวไม่ชอบแม่ก็ใส่ใหญ่เลยแล้วก็พริกไทยนะคะเรียบร้อยแกงจืดวุ้นเส้นหมูสับเต้าหู้นะคะผักกาดขาวพร้อมเสิร์ฟจ้า